ชัดเจนช่างเขาก็บอกแล้วเป็นผู้ช่วยศิลปินเป็นผู้ชำนาญการเฉพาะด้านผมออกแบบบ้านหนึ่งหลังแล้วออกแบบเสร็จเข้าไปให้วิศวกรคำนวณโครงสร้างเสร็จปลูกสร้างเสร็จเอาช่างไม้มาทำตัวนี้ช่างสีเข้าตัวนี้ช่างปาเก้มาปูตัวนี้แต่ทุกคนทำตามไอเดียของใครครับของศิลปินมันคงจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะยิ่งทุกวันนี้เขาพยายามจะลบเส้นระหว่างช่างกับศิลปินนี้ให้บางลงโดยซ้ำไปนะแล้วก็ผมมองว่าการทำงานของช่างมีความบันดาลใจให้กับศิลปินด้วยเหมือนกันบางครั้งเราทำงานได้ความบันดาลใจจากงานช่างก็มีนะประเด็นเรื่องนี้ต้องไม่มองเพียงแค่ความคิดสร้างสรรค์ไม่มองเพียงแค่ความสามารถเชิงทักษะที่ศิลปินหรือช่างมีคือถ้าจะเอาแฟกเตอร์เอาองค์ประกอบเอาเงื่อนไข2อันนี้มาวัดเท่านั้นเนี่ยก็จะตัดสินง่ายเพียงง่ายๆแค่ว่าใครไม่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นช่าง